่ะก็สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเว็บที่ใช้ในการโหลดไฟล์แคตนะครับกรณีที่เราอยากทำแต่ว่าเราทำลำบากนะครับทำเองไม่เป็นมันซับซ้อนนะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับวันนี้สมมุติอยากได้เกียร์สอันขบกันเอาไปทำโครงงานนะครับแต่ว่าทำเองมันลำบากก็จะมี2เว็บที่มาแนะนำนะครับอันแรกก็คือ tin giver ก็ลองค้นดูนะครับ อของ t ิ๊กิฟเ v อรเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เป็น STL เข้ามาแจกนะครับแจกฟรีก็โหลดดูนะครับแต่ว่าของติ๊กิฟเฟอร์ส่วนมากมันจะเป็นของเล่นที่เป็นสำเร็จรูปแล้วนะครับไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานอย่างเช่นเกียร์เห็นไหมครับก็จะเป็น,นกลไกที่อยู่ในประกอบในชุดนะครับเป็นเกียร์อย่างอื่นนะครับไม่ใช่เกียรเย์เพียวๆก็จะเป็นของเล่นเกียร์ของเลโก้อะไรแบบนี้นะครับ ก็จะหายากนิดนึงนะครับและที่สําคัญมันเป็นไฟล์ .stl ก็คือโหลดมามันเอาไปพิมพ์อย่างเดียวนะครับมันไม่เหมาะกับการแก้ไขแต่ถ้าอยากได้ตุกก๊กตาอะไรแบบนี้อันนี้ได้เกียร์แล้วเนี่ยนะครับได้เป็นตุกก๊กตาโหลดเอาไปพิมพ์เลยอันนี้เหมาะนะครับแต่ว่าเกียร์เวลาเอาไปใช้งานอันนี้มันก็เกียร์เดียวนะครับเหมือนกันยากย่อยขยายก็ได้นะครับก็จะไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็แนะนําไว้เป็นเว็บแรกนะครับเว็บที่สองเว็บที่ผมชอบใช้นะครับก็คือของ g r a c a ตนะครับแ a ป c a ตจะเป็นเกียร์แบบบ e เวลเกียร์สเปอร์เกียร์นะครับมีหมดเลยนะครับอ,อย่างเช่นบ e เวลเกียนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็สมัครจะมาสมัสมัสม,มาชิกแล้วก็โหลดได้นะครับก่อนจะโหลดนะครับ ก็ดูก่อนว่ามันเป็นไฟล์แบบไหนนะครับบางทีเป็นไฟล์ solid work s ถ้าใครใช้ solid work s ก็โหลดได้นะครับอย่างเช่น s SL d sld part เนี่ยเป็น solid work นะครับก็โหลดได้นะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็หาเป็นที่เป็น step file นะครับมันก็จะแก้ไขง่ายก็อย่างเช่นใช้ใช้เป็น bevel gear ก็แล้วกัน bevel gear เป็นแบบนี้นะครับมันสามารถเอาไป Modify ต่อได้นะครับนะอย่างเช่นอันนี้เป็นสเต l ไฟล์เราก็โหลดเลยนะครับแล้วก็หาที่ลงนะครับจากนั้นเราก็แตกไฟล์ออกมา ก็จะเป็น bevel bevel gear step นะครับก็ดึงออกมาปึ๊บอ่ามันจะเป็น step file นะครับเปิดด้วย solidworks ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะใช้โปรแกรมเดิมนะครับในซีรีส์ของ ansys student ก็คือ spaceclaim นะครับมันสามารถเปิด step file แล้วก็แก้ไขได้นะครับก็ Open เลย ไปเลือกเป็นสเตปนะครับ step S T E P ปึ๊บอ่นะแล้วก็เลือก Be v e l gear นะครับแเบวไปคลิกนะครับมันก็จะโหลดมาอ่นะเป็นไฟล์สองอันนะครับก็จะเป็นสองคอมโพเนนต์นะครับมีสองโซลิดนะก็มาคลิกดูว่าอันนี้เป็นโซลิดหนึ่งอันนี้เป็นโซลิดสองนะครับอ่นะสมมุติเราจะเอาไปใช้กับแกน Uh, เราก็สามารถแอคทีฟแล้วก็แก้ไขได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราก็จะแอคทีฟปุ๊บแอคทีฟคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็แก้ไขในอันที่หนึ่งนะครับเราก็จะสร้าง uh, ที่เป็นรูนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะทําแกนดูก่อนนะครับเท่าไหร่ uh, แกนยี่สิบมิลลิเมตรนะครับยี่สิบปุ๊บ uh, เวลาทําแกนนะครับสมมุติเราอยากเจาะทะลุเลยเพื่อเอาไปติดกาวนะครับเราก็เจาะ เจาะทะลุปึ๊บเลือกเป็นลบออกนะครับคัดปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็แก้ไขได้ทีนี้จะแก้อันที่สองเราก็มา Active Component นะครับทำเหมือนกันนะครับสเก็ตแล้วก็วาดอ่าวาดรูนะครับยีเซฟนะครับแล้วก็ End Sketch นะครับแล้วก็ดึงออกอ่าดึงเป็นแบบลบนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับ นี้เวลาเอาไปใช้นะครับเราก็จะซ่อนอันหนึ่งไว้แล้วก็ export นะครับไฟล์ save a d นะเรากา็ให้เป็น biggear นะครับอยไม่ใช่ขออภัยถูกแล้วนะครับ save a d นะ i g g กเกถูกแล้ว, Step แ,ลวแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็น .stl นะครับเพื่อที่จะเอาไปพิม นะครับ .scl บ g e a r ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วแล้วเราก็มาติ๊กถูกอันเล็กนะครับแล้วก็ติ๊กปิดอันใหญ่ไว้นะครับแล้วก็เซฟอีกรอบนะครับไฟล์ c s อ a า .scl ถูกแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็น small gear เซฟ่ h เรียบร้อยนะครับส่วนเราจะเซฟไฟล์ต้นฉบับ่ h ก็ control s ไว้นะครับ หรือไม่เซฟก็แล้วแต่นะครับอ่าได้เหมือนกันนะครับเราได้ไฟล์ที่ต้องการมาแล้วอ่าเราก็เปิดคิวลาขึ้นมานะครับใช้โปรแกรมสไลเซอร์คือคิวลานะครับเราก็เปิดไฟล์ OPEN ขึ้นมานะครับแล้วก็ b i g g e a r .stl Smallgear ก็เปิดเข้ามาเลยนะครับึ๊บอ่ามันก็จะหมุนหมุนแบบนี้เราก็หมุนเอานะครับหมุน90องศาลบเจ็บห้ลบเกปุ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จัดวางนะครับมาที่ move นะครับจัดวางให้มันลงช่องถ้าอยากเปลี่ยนสเกลแนะนำให้เปลี่ยนที่โปรแกรมแก่นะครับถ้ามันเป็นลายอยูน่นี้แสดงว่าล้นขอบนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าพินพ์แนะนำไม่ให้พิ้น์แบบนี้นะครับให้พิ้น์แบบทีละอันแล้วก็ตั้งตั้งเป็นตรงกลางนะครับปรับให้ตรงกลางที่สุด ถ้าอยากลบออกก็กด delete นั่นแหละนะครับแล้วก็ add เข้ามาใหม่ big gear นะครับแบบนี้ก็กดสไลด์นะครับการตั้งค่าสไลด์ทำไว้ในคลิปคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างก็กด preview นะครับอ,อันนี้คือกรณีที่ไม่มี support เห็นไหมครับมันก็จะเป็นยืนย่นๆออกมาเหมือนลังคา ในการปิ้นจริงๆมันปิ้นไม่ได้นะครับเราต้องทำซัพพอร์ตให้มันก็มาที่เมนูนตัวนี้นะครับมันจะมีตัวให้ใส่ซัพพอร์ตอยู่นะครับก็ติ๊กถูกที่ซัพพอร์ตแล้วก็สไลด์ใหม่โปรแกรมมันจะใส่ซัพพอร์ตให้อัตโนมัตินะครับถ้าไฟล์ชิ้นใหญ่มันก็จะช้านิดนึงแล้วแต่เครื่องด้วยนะครับบางทีเครื่องเครื่องแรงก็จะเร็วนะมันก็จะมีซัพพอร์ตมาให้นะครับ ลองโหดลงดูถึงเลเยอร์ซัพพอร์ตมันก็จะมีซัพพอร์ตสีฟ้าๆนะครับก็จะเป็นตัวค้ำไว้ไม่ให้มันงอลงมานะครับเวลาพิมพก็จะพิมนสะดวกแล้วเราก็จะเซฟทูดิสนะครับเราก็เอคบิกเกียนะครับก็เซฟจีโค้ดแล้วก็เอา G c o ค้ไปพิมพ์นะครับก็จะง่ายๆประมาณนี้มันก็จะมีเวลาประมาณมาให้เจ็ดชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพิมพ์เตอร์ถ้ามันไม่ได้ ทำไม่ได้ตามโค้ดตัวนี้มันก็จะเผื่อเวลาไปอีกนะครับประมาณสักสิบยี่สิบนาทีก็แปดชั่วโมงก,กว่ากอะไรแบบเนี้นะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับทําเกียร์ไม่เป็นอยากมีเกียร์ใช้นะครับใช้วิธีนี้ได้นะครับอะก็เจาะรูใช้เลยแล้วก็ถ้าต้องการขนาดอ่าที่ต่างออกไปนะครับอย่างเช่นอันนี้มันใหญ่กี่เซนแล้วเนี่ย อ่าน่าจะเกือบสิบเซนนะครับอยากให้มันเล็กกว่าน,นี้มันหดได้นะครับมันสามห้าหดได้อ่าเราก็หดหดใส่สเกลตัวนี้นนก็แอคทีฟก่อนนะครับแอคทีฟคอมโพเนนต์นะครับก็หดหดอ่ามันจะมีสเกลนะครับก็ตัวนี้แหละนะครับอยู่ที่ o ูทูนี่แหละอ่ามันจะมีสเกลอยู่ตัวนี้นะครับสเกลเบดดี้ ก็มา, stumbled, มาเลือกจุดนะครับก็หดเข้าชเห็นไหมครับมันจะพิมพ mm. ์พิมพ์ตัวเลขได้ยกตัวอย่างเช่น0.5ก็คือหดลงครึ่งเนึงอ่ะมันก็จะเป็นตัวเลขเป๊ะนะครับอีกอันเนึงก็สเกลก็ได้นะครับก็มาแอคทีฟคลิกขวาแอคทีฟคอมโพเนนต์นะครับอะเราจะสเกลตัวนี้ก็สเกลบอดี้นะครับมาเลือกแกนตรงนี้จิ๊กนะครับแล้วก็หดเข้าเป็น 0.5นะมันก็จะหดลงด้วยอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจงนะครับก็คือมันจะขบกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับประมาณเนี้มันก็จะพิมพ์ใช้งานได้นะครับอยากได้ใหญ่ก็สเกลใหญ่อยากได้เล็กก็สเกลเล็กนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปพิมพ์น,นะครับสมมุติอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับก็วัดดูมันวัดได้นะครับถ้าไม่อยากวัดก็สเกตเอาเลยก็ได้นะครับเนี่ยใช้ทางรัดสเกตเอาปึ๊บ อ่าสเกตยังไงนะครับคอนโทรลลากขึ้นมานะครับก็วาดเส้นสักเส้นขึ้นมานะครับปึ๊บมาประมาณเนี้ยสามสิบสามคูณสองได้หกสิบหกก็คือหกเซนหกสิบหกมิลลิเมตรก็คือหกจุดหกเซนนะครับก็คือหน้ากว้างประมาณเนี้ยก็สเกลแล้วก็คำนวณอัตราส่วนอื่นสเกลเอาได้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วขึ้นอยู่กับว่าใช้ขนาดไหนนะครับอยากเจาะรูขนาดไหนนะครับก็เจาะได้นะครับ อันนี้ก็เจาะได้ถ้าไม่อยากเจาะนะครับมันมีวิธีก็คือใช้พูทูนี่แหละเนื่องจากว่ามันเป็นดเรกโมเดลลิงมันสามารถเปลี่ยนดิเมนชันของรัศมีได้นะครับอันนี้ก็1นึ่งเซนอยากได้1.5ก็รัศมี7 5็ดมเมตรก็จะยืดออกเลยเวลาไปใช้ก็สามารถใส่รูได้เลยนะครับถ้าอยากแอคทีฟตัวนี้ก็มา Active. แอคทีฟากแก้ตัวนี้มาแอคทีฟก็เป็น เจ็ดจุดห้ามิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะมันก็จะเปลี่ยนรูไปนะครับตามที่เราต้องการแล้วก็เอ็กพอร์ตใหม่ปิ้นใหม่นะครับง่ายๆอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจทำนะครับก็หาโหลดเราก็ได้นะครับเนี่ยมันมีเยอะนะครับเกียร์อ่ามีแบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าก่อนโหลดอย่างที่บอกดูด้วยนะครับว่ามันเป็นไฟล์อะไรอ่ะถ้าเป็นไฟลสเต็ปนี่ก็คือโหลดไปแก้ได้เลยนะครับง่ายๆ ประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าโมเดลพวกนี้เขาแจากฟรีอยู่แล้วนะครับเวลาโหลดเกียร์เราต้องโหลดเป็นชุดนะครับเนี่ยเป็นชุดแบบนี้มีเยอะนะครับอ่าเล้ออีกกี่หน้าเยอะอยู่นะครับก็ใช้คีย์เวิร์ดในการค้นดีๆนะครับแล้วมันก็จะเจอเองนะครับ หรือไม่ถ้ามันเจอเป็นชุดแบบนี้นข้อดีของแก๊ปแคดก็คือมันเป็นไฟล์ที่แก้ได้นะครับเป็นไฟล์สเต็ปเราสามารถโหลดมาโหลดมาแล้วก็มาแก้นะครับมาแก้ขไขมายืดมาหดมาอะไรแบบนี้นะครับมันมันทำได้นะครับอันนี้เป็นตัวบิวเวอร์นะครับก็สามารถ เปิดดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้เกียร์แค่2อันนี้ไปใช้นะครับเราก็โหลดไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเวลาใช้เราก็เซฟเอาเฉพาะ2อันนี้อันอื่นก็ลบออกไปนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่หาทางออกไม่ได้ในการทําเกียร์ทำอะไรยากๆนะครับก็โหลดเอาไปประยุกต์ใช้นี่แหละนะครับได้เหมือนกันนะครับขอแค่เรารู้จักวิธีใช้โปรแกรมนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ